สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคู่กรณีครอบครัวหัวร้อนเล่าเหตุคลิปโผล่ขอนแก่นจากกรณีที่มีการแชร์ต่อคลิปครอบครัวหัวร้อนที่จังหวัดขอนแก่นโดยมีเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านหลังทิ้งขยะไม่ลงถังและถูกชาวบ้านตักเตือนทำให้ไม่พอใจโดยครอบครัวดังกล่าวเคยตกเป็นข่าวโด่งดังมาแล้วหลายรอบในหลายพื้นที่และล่าสุดมีเรื่องราวที่จังหวัดขอนแก่นวันที่19มีนาคม2564นายทัพทีมสายบุรีชาวบ้านดอนบมเล่าว่าเมื่อคืนวันที่16มีนาคม2564เวลาประมาณ22นาฬิกาขณะนั้นตนเองอยู่ที่บ้านมีผู้ชาย1คนเป็นลูกพร้อมกับผู้หญิงอีก2คนเดินมาด้วยกันก่อนที่จะนำขยะในมือคว้างใส่ถังขยะที่อยู่หน้าบ้านแต่ขยะไม่ลงถังเพราะใช้วิธีการคว้างขยะแล้วไม่ลงที่ถังเป็นวิธีที่ไม่เหมาะนะจะเดินอีกไม่กี่ก้าวก็ถึงถังขยะจึงทำให้เกิดความไม่พอใจตนเองจึงโทรเรียกญาติและคนอื่นๆที่อยู่ห่างออกไปไม่ถึง30เมตรให้ออกมาช่วยจากนั้นทางฝ่ายครอบครัวหัวร้อนเรียกให้ตนออกไปพูดคุยซึ่งตนก็ได้ตอบกลับไปให้เดินมาคุยที่หน้าบ้านตนเองเพราะแถวบ้านดอนบมแห่งนี้ไม่มีใครทำพฤติกรรมแบบนี้ที่ผ่านมาอยู่กันด้วยความสงบสุขมาตลอดจากนั้นเกิดการปะทะคารมกันอย่างหนักเมื่อตนเองเห็นหน้าคู่กรณีเลยนึกออกเลยว่าเป็นครอบครัวหัวร้อนที่มีคลิปในโลกโซเชียลนายคมสันกองเพชรผู้ใหญ่บ้านดอนบมหมู่ที่10เล่าว่าหลังเกิดเหตุในช่วงสายของวันต่อมาคือวันที่17มีนาคม64ทางครอบครัวหัวร้อนได้เดินทางมาหาตนเองพร้อมกับบอกให้เรียกลูกบ้านคู่กรณีออกมาพูดคุยแต่เนื่องจากคู่กรณีได้ออกไปทำงานจึงไม่สามารถตามมาพูดไกล่เกลี่ยได้ทำให้ทางครอบครัวหัวร้อนไม่พอใจเพราะต้องการจะเคลียร์ตอนนั้นจากนั้นตนเองก็โดนรุมต่อว่าพร้อมถ่ายคลิปไว้พร้อมบอกจะถอดตนเองออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจากนั้นตนเองจึงแนะนำให้ไปร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรย้อยเมืองเก่าเพราะตนเองไม่มีอำนาจที่จะรับแจ้งความเนื่องจากตนเองมีหน้าที่ไกล่เกลี่ยเท่านั้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ